แจกอาหารของมูลนิธิท่านผู้ชมมึงบรรยากาศการแจกอาหารเจอยู่ที่ด้านหลังของห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ที่ยังว่าประชุมเนาะอ่ะถ้าหากท่านใดที่เอาอาหารเป็นอาหารเจหลวงพระบางนะจะมีอยู่2เมนูนะทุกท่านหากเอาด้านนี้ได้เลยนะด้านขวามือของท่านนั่นเองด้านขวามือนะด้านขวามือของ NC และพี่เอนะเป็นด้านซ้ายมือของท่านเองเนาะห้ามเอาอาหาร2กองและฝานต่อเนาะห้ามเอาของหวานเป็นขนมปังหวานห้ามเอาน้ำเอ้ยมาเป็นเต้าหู้พุดดิ้งบักพร้าวนะขออภัยเนาะห้ามพุดดิ้งบักพร้าวมาห้ามน้ำดื่มแล้วไปห้ามเอาน้ำสมุนไพรต่อเลยนะอันนี้เป็นแถวที่1นะแถวที่2ค่ะท่านใดอยากได้เป็นข้าวผัดพักรวมมีเจ๋ข้าวผัดรวมมีเจ๋เนาะสามารถทำเอาได้ทางด้านนี้เลยเนาะด้านขวามือของท่านเองเนาะต่อแถวกันเข้ามาเลยด้านขวามือของท่านเองเนาะถ้าเป็นข้าวผัดพักรวมมีข้าวผัดพักรวมมีแล้วเนาะอาจจะมีเป็นขนมจากฮานปานัสทับน้ำดื่มทับเอาน้ำสมุนไพรต่อเลยเนาะแล้วก็ออกไปทางด้านข้างเลยนะพี่เอ๋ยแม่แล้วเติมตอนนี้ทั้งแม่จอภาพหรือว่าจะสตาร์เฮาเก็บภาพบรรยากาศกันก่อนเจ้าอันนี้งามงามเด้อนะทุกท่านนะว้าวไว้นอนยิ้มงามๆเลยมีแถวไว้งามๆโลดเนาะทุกท่านเนาะจะต้องอูไว้ได้นะเป็นสีสันเนาะหอยยิ้มของทานนั้นคนเห็นกะดีอกดีใจนั่นเองเนาะคนต่อไปยาวๆกว่าน่ะยาวไปหอยกว่าเนาะและตอนนี้เจ้าภาพของเฮานั้นพร้อมแจกอาหารในแรงมื้อนี้นั่นเองว้าวมื้อนี้เพิ่นบอกได้เลยว่ามาแจกกับมื้อของเพิ่นเองเนาะมื้อนี้สำหรับท่านใดที่มาเฮามาหาแล้วเนาะก็ต้องขอความอนุโมทนาบุญกับเจ้าศรัทธาของเฮาทุกท่านกันเลยทีเดียวเนาะมื้อนี้เพิ่นมีความตั้งอกตั้งใจเห็นอาหารมาแจกในงานเทศกาลอาหารเจของเฮาในมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นเทศกาลอาหารเจเนาะประกาศนี้เจ้าภาพโอทีเพิ่นใจดีเนาะอาทิตย์หน้าท่านท่านไหนบริหารเทศกาลอาหารเจข้าพเจ้าจะขออนุญาตทวนคืนอีกเทื่อหนึ่งเนาะถ้าท่านไหนอยากทานเป็นอาหารเจมีอาหารมีน้ำแล้วก็แล้วก็มีของหวานเป็นเต้าห้วยว่าเพิ่นบอกข้าวกล้องเนาะเป็นข้าวกล้องก็จะเป็นข้าวผัดผักรวมมิตรแล้วข้าวผัดรวมมิตร330กล่อง330กล่องแล้วมาเผาแล้วมันยังมีขนมหวานเจ้าพุดดิ้งมะพร้าวเจ้าต่อไปนะคะก็จะทําน้ำสมุนไพรตอนนั่นเองเจ้าและถ้าหากท่านไหนทําอาหารแล้วอุ๊ยยังเค้งข้าวแบบว่าต้องปากโยนตอนมื้อนี้เฮามีเจ้าศรัทธามาแจกน้ำทำบรรยายของพระเจ้าเลยเนาะท่านผู้ชมว่าจะบ่เพียงพอกันเนาะอาหารเฮาในมื้อนี้มาเกือบครั้งต่อไปเลยทีเดียวเนาะทุกท่านและเรียนเชิญเรียนเชิญเลยเนาะจ้าสำหรับตอนนี้เบิ้งแถวกันแล้วนะเนาะเกือบออกไปฮอดทางด้านหาอร่อยคนบ่เนี่ยแล้วเนาะตอนนี้ทางทีมงานของเฮาก็กำลังอธิบายการจัดแถวเนาะการทำอาหารทางด้านล่างของห้างเป็นจัดเซ็นเตอร์ได้เนาะห้างจัดเซ็นเตอร์และในระหว่างการรอท่านี้เนาะป๋อมพี่เขาจะมาว่าเรื่องการทิ่มที่เหนือนั่นเองเนาะจากสิ่งแวดล้อมช่วยกันนั่นเองเจ้าเนาะถ้าท่านใดที่ว่ามากินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วเนาะอย่าลืมรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับพวกเราได้ไหมเพราะว่าหลังจากที่ทำประทัดหลังจากทำประทัดอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีโซนถังที่เหนียวไว้ให้กับทุกท่านที่เหนียวที่เหนียวเปียกแล้วที่เหนียวอันตรายอีกด้วยเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้การติดหูไปแล้วนะทุกท่านเวลาจะทิ้งที่นู่นขออภัยแล้วจะทิ้งที่เหนียวนะก็อย่าลืมเบิ่งรูปด้านหน้าถามพร้อมเนื้อนะแยกที่เหนียวใส่การหักสับตัวเขาเองหักสับทั้งโลกของเขาพร้อมว่าเขาซกใส่สุดมงอยู่ข้างข้างหลังหลังจากนี้นะพี่พาเขาต้องขอความร่วมมือและขออนุญาตเป็นการประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงเนื่องจากงานของเขาเป็นงานเทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพเนาะต้องขอความกรุณาหรือว่าขอความร่วมมือนะพี่พาเนาะงดเว้นการนำเข้าอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทุกชนิดงดเว้นการนำเข้าแอลกอฮอล์ทุกประเภทเนาะและที่สำคัญงดเว้นการสูบยาทุกกรณีในบริเวณงานของเขาอีกด้วยแล้วเจ้าเนาะเขาก็อยากจะขอความร่วมมือเจ้าพนักแขกที่ว่ามาเที่ยวโซนงานของเขาของพวกเขาเจ้าเอ๋บอกได้เลยว่าคนหุ่นพวกเขาคนนี้ล้นหลังกันเลยทีเดียวนะล้นกันแบบนี้เขาต้อง
้ามาเบิ่งโคศกครัวที่จะลดอีกต่อไปเขาควรจะมาเริ่มแจกให้กับลูกค้ากันเลยดีกว่าถ้ามาเบิ่งโคศกกันเนาะโคศกอยู่พี่ถ้าถามไก่นะก่อนพี่เขาอยากให้ทุกคนนะมาลองนั่งคอยนะเขาเอาไก่เขาเอาแบ่งให้บริษัทก่อนพี่การแจกอาหารเจเนาะท่านผู้ชมอยู่ที่ด้านหลังของห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ก็มีประชาชนกลุ่มมะหลินมาเที่ยวเนาะมาทำอาหารเจ้าทางไหนที่ว่ามีลูกมีหลานเนี่ยก็เชิญเชิญมาครับเอาของอาหารแจกเนาะหยิบข้าวหยิบมาเนาะเพราะว่ามื้อนี้เขาแจกขออั้นอากว่าบ้านไหนใครอยู่ใกล้สําหรับเชิญมาครับเอาอาหารแจกได้ที่ด้านหลังของเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เพิ่นมาแจกกันยังหลวงหลายวันจะเป็นข้าวอาหารเจหลวงพ่อบาอาหารเจทอดและเนื้อมีข้าวผัดคำรวมมิตรรวมทั้งข้าวผัดจำนวน330กล่องเลยเยอะๆๆตอนแรกจากนั้นยังมีเป็นของหวานนะเป็นเค้กถ้วยและเบาวนี่จำนวน180กล่องด้วยกันนะนอกจากนั้นยังมีขนมปังหวานอีกจำนวน200กล่องด้วยกันค่ะยังโปรโมทเพียงเท่านั้นเนาะยังข้าวผัดผักรวมมิตรเนาะจำนวน194กล่องและน้ำดื่มอีกจำนวน10แพ็คเนาะจากทีมงานยูแคเอ็กโคนี่นั่นเองและนอกจากนั้นยังมีอาหารเจรวมผังจำนวน100กล่องและอาหารเจทอดสดอีกจำนวน100กล่องจากทีมงานท่านแรกเปลี่ยนสอนใจนั่นเองส่วนในทีมงานของเพิร์นเนาะก็จะมีท่านนางโซวงศาท่านบุญเงินไซยะพลท่านนางดาแวนบุตรพงศ์ท่านคำภูมิวิไลวงศ์ท่านนางสายอัมพรวิริวงศ์ท่านนางอ่อนอุทัยธานีท่านสุวรรณเพชรหลวงลาท่านสุสมัยสีหาลาท่านนางคำผินหลวงลาท่านบัวคำอุทัยธานีท่านสมโอ๊ควันวิไลนั่นเองแล้วสมมุติเพิ่นมาแจกเป็นหมู่คณะกันเลยทีเดียวแล้วเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นเอิ้นได้รับเป็นการเทศบุญแบบหมู่คณะก่อกลุ่มต่อๆกันทั้งที่งานของเพิ่นเลยและนอกจากนั้นยังมีข้าวผัดจำนวน330กองจากผู้บ่ประสงค์ออกนามเนาะเพิ่นบอกว่าเป็นเจ้าศรัทธางานนี้บ่จำเป็นต้องใส่ซื้อเขาเจ้าก็ได้เพราะข้าพเจ้าแจกด้วยใจให้ด้วยใจนั่นเองนอกจากกับข้าวข้าวผัดแล้ว330กองเพิ่นยังจะมาพรแจกน้ำดื่มวินเทอร์อีกจำนวน15แพ็คนั่นเองนอกจากนั้นยังมีขนมหวานและขนมปังหวานจำนวน200ก้อนนั่นเองเจ้าเนาะขนมหวานของเขาจะเป็นเค้กกล้วยและบานี่จำนวน180ก้อนเนาะจากห้างเค้กบานาสเบเกอรี่นั่นเองเดินผ่านเนาะนะและนอกจากนั้นยังเป็นขนมปังหวานจำนวน200ก้อนเนาะจากเจ้าศรัทธาของเฮาเนาะและป่าน้อยนั่นเองนอกจากน้ำดื่มทั่วไปแล้วมันยังมีน้ำสมุนไพรมาแจกให้กับทุกทานเนาะนั่นก็คือมีน้ำเค้กกล้วยน้ำหัวสิงไคบักน้ำน้ำหมอน้อยน้ำเต่าหู้น้ำบักนอดจากห้างสามสาวสมุนไพรจำนวน500ซองกันไปเลยว้าวเนาะน้ำฮาร์ดของเพิร์นนี่ปุ่มไปซิมมาแล้วเนาะเลิศเด็ดกันอีกเนาะทุกท่านไปบนเอิร์นแล้วทานไปกินน้ำฮาร์ดใหญ่ฮานาเป็นน้ำสมุนไพรนะจะซีกินฮอดมุมหาฮาร์ดน้ำสามสาวเนาะฮาร์ดของเพิร์นนี่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าท่านไหนได้ซิมน้ำหัวสิงไคบักน้ำบอกได้เลยว่าสดซึ้งแจ่มใสกันย่างแน่นอนเพิ่นว่าห้างนี้มีตำนานมาพอแต่ก่อนเพิ่นเคยมาเปิดบูธอยู่ที่งานเทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพของเฮาเนาะแต่ครั้งนี้เพิ่นก็ได้มาเปิดบูธเนาะเพิ่นมาแจกเพียงจำนวน500ซองฟรีๆกันเลยว้าวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาซะ
อยู่กับคนผุนของเฮาทุกคนขอความอนุโมทนาสาธุกับเจ้าศรัทธาของเฮาทุกคนกันแล้วกันเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าเห็นอาหารแจกหลากหลายแบบนี้แล้วมื้อนี้มาเฮาเอามื้อหน้าอยากเป็นเจ้าศรัทธาในการแจกเจ้าความบุญได้เลยป่ะพี่ทุกท่านสามารถควรเป็นเจ้าศรัทธากับงานของเฮาได้